ันแต่งเรื่องมั้ยเนี่ยเจ๊เค้าใครว่าเจ๊เนี่ยไม่สบายใจเลยเนาะกระปากมึงไม่ดีหยาบคายเออบ้านกูตะโกนดิกูไม่ฟังมึงหรอกเออเดี๋ยวไปแย่งพี่เปียเจ๊จุ๊จุ๊วาสนาดนัยมโนตรัตนาวัฒนาสายลุงมาสงเสกให้เลยที่เขาพูดพี่น้องมาพี่น้องเขาไม่เอาใช่ไหมเฮ้ยเขาไม่เอามึงแหละเออหยาบคายผู้หญิงหยาบคายแต่พี่เปียฝากบอกว่าป้ารัตนาหยาบคายมึงมึงเนี่ยไม่ต้องมาแต่งเรื่องพูดอย่างนี้แล้วอีดอกทองอุ้ยเด็กคนนี้พูดจาไม่ดีเลยมาว่าเจ๊เห็นไหมเฮ้ยแต่งเรื่องโดยอัตโนมัติเดี๋ยวมึงจะไปตายอุ้ยดูเด็กคนนี้มาว่าเจ๊ฟ้องพี่เปียพี่เปียเจ๊แต่งเรื่องเหรอเจ๊เขาโทรหาพี่เปียเจ๊จ๋าหนูไม่สบายใจเลยมึงท้อไม่จริงเลยมึงดอกทองทองไม่จริงหรอกกูเป็นพยาบาลจริงๆกูรู้เรื่องเออมาเซ่มาเซ่ดงเออรัตนาผู้ไม่แพ้มาเซ่เขาไม่รับหรอกเฮ้ยพระสงฆ์สอนกูพูดเลยนะอีกคนอย่างนี้พูดอย่างนี้นะให้พูดอย่างนี้เลยเธอเป็นน้องมโนดนะเออยอมที่ไหนล่ะงานเขาไม่อยากแต่งด้วยเลยเมื่อแต่งเรื่องไปเลยดอกทองอุ้ยอุ้ยไม่เอาก็บังคับเฮ้ยชีวิตกลัวรุ่งเรืองไม่ได้เป็นหยาบคายอย่างมึงพูดหรอกเออตัวมึงแหละเป็นเขาบอกเขาชอบสาวๆสวยๆ25เฮ้ยมึงอะไรอีกระปิอีกระปิอีกระปิมาใหม่แล้วค่ะวันนี้วันเด็กประสงค์สอนให้พูดอย่างนี้เลยเขารู้วิธีบ้านกูหมดเออเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์ลูกก็ดีอุ้ยเขาบอกกอบบ้านก็ไม่เข้าเจ๊ดูคนนี้พูดจาไม่ดีเลยอ่ะน้องคนนี้บ้านเข้าบ้านบ้านแฟนไม่ได้วันนั้นไปเกาะรั้วเฮ้ยกูไม่เคยไปเกาะใครทั้งบ้านกูใหญ่โตมโหฬารเออเมียฟังสี่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะมึงจ๋าพี่เปียจ๋าหนูมึงอ่ะพูดกับหมาเออกูรู้เรื่องมึงดีนะกูเป็นคนอย่างไรอ่ะเออหนูละมันใต้อยากได้ผัวเขาเฮ้ยมึงไปให้เขายึดสิเฮ้ยมาเซ่มาเซ่ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างมึงเลยนะกูไม่เพ้อเจ้ออย่างมึงหยาบคายอย่างมึงพูดแต่ตัวมึงแหละเป็นเออเจ๊พี่24เองเขาได้ตั้งหลายทีละอุ้ยเจ๊ได้มึงแหละเขาได้มึงยึดนึงก็ถึงเอามาพูดเอออุ้ยเจ๊ดูเขากล่าวหาเจ๊หนูไม่สบายใจเลยเหมือนทะเลาะกันข้างบ้านเลยนะเหมือนทะเลาะกันแบบไม่ได้เลยนะเจ๊ฟังดีเนาะใช่ยังไม่ไปสบายใจเลยบ้านกูต้องคุณดีนะพี่สาวพี่ชายเป็นคนดีแต่มันไม่ได้หมายถึงเจ๊นะอุ้ยมึงก็ไม่ต้องมาพูดกับกูหรอกว่ามึงก็ไม่ใช่คนดีนะคนชั่วนะพี่เปียบอกว่าเจ๊อีสัตว์โอ้โหเน้นด้วยเวลาทะเลาะกันเรื่องครอบครัวก็ชอบไปฟ้องพี่ฟ้องน้องอุ้ยมึงแต่งเรื่องโดยปริยายเนี่ยมึงก็ตายโดยอัตโนมัติเออไม่ยอมยอมที่ไหนล่ะว่าเนี่ยอะไรก็พี่สักนินรัตดาวาสนาเดนัยขนาดนอนกับพี่เปียนะเฮ้ยไม่ได้นอนเลยมึงกำลังให้เขาเย็ดน่ะโอ้ยว้ายโอ้ยมาพูดแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่คนสำสอนอย่างมึงเลยนะบ้านกูตระกูลดีนะเอาแล้วดีเนี่ยเอาเจ๊นะเจ๊ไปข่มคืนเขาเฮ้ยกูเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมึงก็เป็นคนชั่วที่ที่เลวซามึงเลยพูดได้ไงเอ้ยอุ้ยเป็นไงล่ะไปข่มขืนผู้ชายถามแต่งเรื่องเนาะเออบ้านกูตระกูลดีนะมึงสัมสอนในพระในดวงใจให้ผู้ที่เหี้ยอุ้ยแรงพวกไหนล่ะเจ๊จ๋าพี่เปียถามว่าเจ๊หรือเปล่าอุ้ยทงถามเจ๊หรือเปล่าล่ะกูนะไม่รู้จักมึงพระให้กูพูดได้เลยเพราะมึงเป็นคนชั่วอุ้ยเจ๊เขาแต่งเรื่องอีกแล้วเจ๊ดูดิเปียหนูไม่ยอมนะพี่เปียต้องมากอดหนูอีสัตว์เลวทรามอุ้ยมันแย่งแฟนเขาอุ้ยตายแล้วแรงอ่ะพี่เปียเขาด่าเลวทรามอุ้ยเจ๊เขาโทรหาพี่เปียพี่เปียพี่เปียหนูอยากกอดพี่เปียเจ๊เขาอยากกอดพี่เปียเจ๊ดูดิมึงก็ไปกอดให้เขาเย็ดดิอุ้ยแรงกูเป็นพยาบาลกูรู้อะไรดีๆนะพระสงฆ์สอนมาหมดเลยเขาเลยไม่เอาทำเมียอุ้ยมึงนี่แหละหีเล่าอุ้ยบ้านกูว่าพี่ชายงดงามมากนะเออพี่น้องงดงามหมดทุกคนเลยพระสงฆ์เทศให้ฟังแหละที่เจ๊พูดมาไม่ใช่ผัวเจ๊อันนี้อดีตผัวเจ๊หนูเอามากินอุ้ยมึงเอามากินอะไรจะกินคุยผู้ชายทุกคนน่ะอุ้ยตายแล้วเจ๊จะกินด้วยป่ะล่ะอุ้ยมึงเจ๊เขาใครเจ๊กินโอ้ไม่สามสอนเหมือนมึงเป็นคนดีเอองดงามเออโมโหเลยเป็นพยาบาลที่งดงามไม่สามสอนเหี้ยอย่างนี้หรอก
หูยพูดจาแบบนี้นะเดือดมาเป็นน้องพี่โน่ใช่มาอยู่กับพี่เปียได้ยังไงล่ะบอกว่าเอ๋อ่ะก็ฟ้องแต่พี่แต่น้องจะเอากันก็ไปบอกเขาอุ้ยมึงไม่ให้คนเจ็ดมันแล้วมึงพูดออกไงอุ้ยโอ้นะเป็นคนดีตลอดชีวิตเลยบ้านกูผสมก็สอนแล้วอวยพระพรให้แรงมากเลยอ่ะเขาพูดให้ตำรวจฟังเยอะเลยบอกจะแอบมายิงอีนี่เอออยู่นี้เลยใช่ไหมคะเจ๊พี่เปียเขาบอกว่าเจ๊ชอบอ้างศีลธรรมอุ้ยจริงป่ะเจ๊มึงไม่ต้องมาพูดอ่าเอ่ยปากอย่างนี้เลยอีเหี้ยรอยหน้ารอยตากูเป็นพยาบาลที่ไหนนะทำอะไรอย่างรู้เรื่องไม่สำสอยนี่ล่ะพี่โนดพี่ดันไนพี่สังนินเตรียมปืนกันหมดเลยอุ้ยเจ๊เขาโทรหาพี่เปียกแล้วเจ๊เออพ่อพี่เปียกอย่าเลยป้าดูดิรัตนาเขาด่านัตตี้ใหญ่เลยอุ้ยเขาด่านัตตี้อีกแล้วปากเมื่อหน้าด่าแล้วเพราะมึงเป็นคนชั่วร้ายอุ้ยอุ้ยพี่เปียกคนแบบนี้อุ้ยนัตตี้คนกับคนที่ไม่รู้จักมึงอะเจ๊นัตตี้เขาโทรหาพี่เปียกนัตตี้ไม่ชอบเลยพี่เปียกมาให้จุ๊บหน่อยแต่งนี่เหรอแต่งอุ้ยหาว่ากอดอยู่กับพี่เปียกเจ๊ดูดิกูไม่ได้กอดแล้วมึงไปกอดอยู่แล้วมึงก็พูดเองไงพี่อย่าให้ผู้หญิงคนนี้เข้าหน้าบ้านเรานะอุ้ยเดี๋ยวเขาฟ้องเสียแล้วแต่ก็ลูกกรงนะเอาน้ำฉีดเลยนะอุ้ยอีสัตว์สันดานเหี้ยพี่โกรธจริงเนาะไม่ได้กอดเลยอย่าไปพ่อพี่พี่โนดเลยรักของเขานะเขารักของเขาพี่เปียขาพี่เปียอุ้ยเจ๊เขาเรียกพี่เปียขาอีกแล้วอุ้ยเขาบอกให้ไล่ไปหน้าบ้านเจ๊ไปล้างหน้าบ้านตรงลูกกงตรงที่กดกิ่งด้วยนะมึงแต่งเรื่องพูดเด็กก็ตายโดยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องให้เข้านะคะอีสัตว์เนื้อพี่เปียค่ะขอหนูกอดหน่อยมันเนี้ยมันจะให้เขาเย็ดนะอ้าวทำไมงั้นล่ะหาหนูหน่อยอ้าวทำไมหนูคิดถึงพี่เปียจังเลยขอบคุณร้อยพี่รัตนาชอบพูดจาไม่พอดูสิพี่เปียมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องในอีดอกทองอุ้ยกูรู้นะใครแต่งเรื่องกูเป็นพยาบาลกูรู้ดีนะพี่เปียไม่ให้ไปหน้าบ้านยังไปอีกใช่ไหมมึงแต่งเรื่องโดยปริยายมึงมานั่งในรถอย่างนี้คือคนเหี้ยพี่เปียไม่อยากเจอคนชราใช่ไหมคือไม่อยากมึงไม่ทำไมพูดเราไม่อยากเจอไม่อยากเลยนะเพราะมึงแต่งเรื่องในอีดอกทองอุ้ยโหดจัดชายกระเด็นกระเด็นเลยโอ้โหมาพูดคำนี้ได้ไงพี่เปียค่ะวิลี่พี่เปียขาขาอีกอ่ะป้าพี่เปียมาให้หนูกอดหน่อยเขาบอกว่าให้พี่เปียกกอดหน่อยบ้านเขาไม่เข้าเจ๊เขามาอย่างเงี้ยมึงแต่งเรื่องโดยอัตโนมัติในมึงก็ตายอย่างเร็ววัยเร็วคืนเขาบอกเขาไม่ให้เข้าบ้านเจ๊เขาบอกไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านนะผู้หญิงคนนี้ด่าเก่งหนูไม่ชอบเขาบอกไม่ชอบด้วยด่าเก่งที่บ้านเราถ้าไม่ที่เข้าเนี่ยชีวิตที่จริงบ้านกูออกแล้วไม่ใช่บ้านมึงนะอีเหี้ยเออเจ๊คนออกเงินนะเออเจ๊คนออกเงินนะเออบ้านเจ๊เขาบอกบ้านที่เจ๊ซื้อเขาบอกว่าไม่ให้เข้าเขาก็อยู่กับพี่เปียเขาว่าไงเนี่ยเขาเป็นเมียพี่เปียแล้วอ่ะเจ๊เป็นคนออกมึงก็เย็ดง่ายเนี่ยลูกบอกเป็นเมียอุ้ยเขาบอกดูเจ๊ฟังดิมาฟังดิเขาบอกอะไรนะเมียหนูขอจูบหน่อยจุ๊บจุ๊บอีสัตว์อุ้ยขอจูบพี่เปียเขาไม่ขอจูบป้านั่นแหละเขาขอจูบพี่เปียนะป้าไม่ดีนะแต่งเรื่องอย่างนี้มาเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเจ๊ต้อยไปเข้าบ้านแล้วนะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมอุ๊ยเจ๊ดูดิมีปากส้นตีนพูดอย่างนี้พาก็รู้นะเอ๊ะทางออกมาหาหนูใช่ไหมว้ายนั่นแหละเขาจะเอาควายไหมมึงเย็ดอ่ะชีวิตกูเป็นน้องพี่โน่กูเป็นพยาบาลเออมาเอาพี่เปียได้ยังไงมึงเป็นควายอันนี้มึงก็โดนของต่ำๆหรอกนะเออดูสิเขาบอกว่าเขาไม่ชอบของต่ำๆเขาชอบมากเลยใช่ไหมอีสัตว์จะว่าพี่เปียพี่โนดพี่ดันไนพี่สักนินนะพูดเลยน่าจะยิงอีนี่โคตรจริงก็จริงเอาเดี๋ยวได้เลยโอ้ยไม่ครับพี่ค่ะอุ้ยพี่เปียค่ะด้วยพี่มาวันนี้เหรอพี่จะมาหาหนูเหรอโอเคอีสัตว์อ้าวเขามาหาเนตตี้เขาไม่ได้มาเจ๊แต่งเรื่องอ้าวเขาจะมาหาเนตตี้ไม่ใช่เหรอมึงจะทำยังไงก็ทำมันไปเถอะกูไม่สนใจเลยอินด็อกท้องโอ้โหจัดอ่ะเราผู้หญิงชื่อใต้หลับก่อนใช่ไหมอุ้ยยายคนนี้ไม่หลับไม่นอนพูดทั้งคืนพี่เปียมันต้องมาแต่งเรื่องเลยมึงจะตายโดยอัตโนมัติเออนอนสามพาส่งรู้เลยนะเรียกเราไปคุยเลยว่าอีนี่มันพูดจาอย่างไงนะมาโน่นรู้เรื่องเลยนะเจ๊ต้องเรียกเจ๊เลยอีเหี้ย